ที่ครูแก้วคุณสุภชัยโพสุที่ขึ้นเวทีปราศัยพรรคภูมิใจไทยที่นครพนมเนี่ยเวทีเนี้ยที่คนมากันหลายหมื่นเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าไปพูดบางช่วงบางตอนเนี่ยไปเหมือนกับด่าสสเพื่อไทยว่าไอ้โง่นะวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสสสุภชัยโพสุท่านรองประธานสภาคนที่2วันนี้เนี่ยกราบขออภัยฮะขอโทษกลางสภาเลยสักเล็กน้อยครับท่านเพื่อที่จะได้หารือกับท่านประธานแล้วก็พูดคุยกับท่านสมาชิกที่เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับผมยอมรับว่าในวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเปิดเวทีปราศัยหาเสียงเปิดตัวผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดนครพนมและผมเองก็เป็นคนขึ้นปราศัยหาเสียงกับพี่น้องชาวนครพนมปรากฏแต่ปรากฏว่าในขณะที่ปราศัยอยู่นั้นผมต้องยอมรับตรงๆครับว่าผมอาจจะเพลินไปหน่อยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่พี่น้องมากมายก็คงจะยืนยันกับท่านประธานและท่านสมาชิกว่าคำพูดที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้พูดถึงนั้นยอมรับในสภาครับว่าผมได้พูดจริงนะครับผมได้พูดจริงแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการพูดกล่าวหาพี่น้องจังหวัดสกลนครโง่นะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านไปเปิดคลิปดูใหม่ก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามท่านประธานครับยืนยันว่าในวันนั้นผมปราศัยกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปปราศัยในฐานะที่เป็นส.ส.หรือเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ถึงยังไงก็ตามครับในเมื่อตัวผมได้พูดออกไปแล้วพลาดพลั้งไปแล้วหรือผิดไปแล้วผมยอมรับกับท่านประธานฝากไปถึงท่านสมาชิกทั้งสองท่านและทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยว่าผมขอกราบขออภัยในสิ่งที่ผมพูดขึ้นมานะครับผมกราบขออภัยแล้วก็กราบขอโทษเพื่อนๆขอกราบขอโทษครับครับผมขอยุติเรื่องนี้นะครับขออนุญาตครับท่านประธานครับครับไม่ละครับผมขออนุญาตให้โอกาสพอสมควรแล้วเป็นการกราบขออภัยกลางสภานะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้วันนั้นเนี่ยคนเยอะเป็นมือนะก็เลยเผลอไปใช่ไหมแล้วถ้าฟังดูวันนั้นนะไม่ได้ด่าประชาชนหรอกน่าจะด่าสสถ้าด่านะถ้าเป็นการด่านะไอ้คำว่าไอ้โง่นี่นะมีจริงไงท่านก็ยอมรับนะฮะแล้วก็กราบขออภัยกลางสภานะฮะเนี่ยดูเวทีคนเยอะจริงหรือเปล่าวันนั้นเยอะโอ้โหก็เยอะจริงวันนั้นเป็นมือนะฮะแล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยที่ถึงจะได้งานแบบนั้นนะทำไมมันไม่รู้เรื่องแค่นี้แล้วก็พูดคำหยาบไปนะส่วนเรื่องการสอบจริยธรรมเนี่ยจะมีการสอบต่อหรือเปล่าเพราะว่ามีการยื่นนะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันตามกระบวนการต่อนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเดินสายการเมืองการลงพื้นที่ภูมิใจไทยก็ไปภาคอีสานเนี่ยหลายจังหวัดก็ต้องไปสู้กับเพื่อไทยฐานเดิมส่วนภาคใต้ก็ต้องต่อสู้แย่งชิงกันทั้งภูมิใจไทยทั้งพลังประชารัฐนะรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ด้วยรวมไทยสร้างชาติ